ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังพอมีเวลาอยู่มาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะครับเดี๋ยวขอนิดนึงครับมอเตอร์โชว์ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะฮะนิดนึงนะฮะยังมีเวลาเหลืออยู่ยังมีฮะเพราะนั้นรีบไปดูกันใช่ครับมีอะไรน่าสนใจมากมายก็อย่างยอดจองนะครับตัวเลขที่สรุปมาไม่ใช่ยังไม่ใช่วันนี้นะเขาบอกว่าค่ายที่นำโด่งตอนนี้ก็คือ Honda Honda ครับมันก็บอกเลยต้องเป็น Honda แน่ทั้ง Hatchback ทั้ง CRV ครับตามมาด้วย Toyota นะครับแล้วก็ Isuzu นะครับแล้วก็ Mazda ตามมานะฮะ Mazda ถือว่าโอเคมากๆนะฮะน่าอยู่นะพูดถึงงานมหกรรมรถยนต์มอลบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็เรียกว่าก็ถือว่าถ้าต้องดูยอดจองภาพรวมตอนนี้เกิน 9,000 กว่าคันแล้วไหนบอกเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยไม่มีตังค์อยู่ก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะใช่ฮะเขาเรียกว่าเอาตังค์ออกมาใช้เศรษฐกิจมันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่คนไม่ใช่คนมีตังค์แล้วเก็บไว้จริงครับเศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ต้องใช้ครับมีแล้วต้องใช้คือมีเงินแล้วก็ออกมาใช้เงินก็จะหมุนเวียนไปในระบบทำใหทุกอย่างมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นใช่หวังว่าเอาไปใช้ตังกันนะครับเอาที่มันใช้ได้เอาออกมาใช้อย่าไปเก็บไว้อย่างเดียวนะครับจะซื้อรถซื้อไปเดินงานนี้ก็ได้นะก็บอกว่าเป็นงานดีๆที่คนที่ชอบเรื่องรถก็ไม่ควรพลาดนะครับผมวันนี้คุยโม้นานไปหน่อยเวลาหมดเลยนะเร็วมากนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อกันพรุ่งนี้ได้วันนี้หมดเวลาครับพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ